เทรดที่2ของวันนะครับผมวันนี้เป็น GBP JPY นะครับไทม์เฟรม30นาทีเนาะวันที่15มิถุนายนนะครับผมเวลาทุ่มหนึ่งนะครับเทรดนี้เข้าในไลฟ์สดนะครับผมก็ไลฟ์ใน YouTube จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทำซัพพอร์ตออกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบโซนนี้ออกนิดนึงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทำซัพพอร์ตตรงนี้นะครับผมแนวต้านตรงนี้ไม่ใช่ซัพพอร์ตราคาทำแนวต้านนะครับผมเราก็จะเห็นว่าแท่งนี้เนาะเป็น strong bullishเบรกโซนนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ถ้าเรามีการรีเทสลงมาใช่ไหมผมทีนี้แท่งนี้เนี่ยแท่งนี้นะผมปิดเป็น bearish on odd นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแท่งนี้ทำไส้เทียนลงทะลุไฮตรงนี้เนาะราคาน่าจะขึ้นต่อได้นะครับผมเพราะว่าซ้ายมือเนี่ย เรามีโซนโล่งๆนะผมแต่ที่สำคัญเนี่ยคือพอเข้าเทรดนี้นะครับราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมาเนาะ stop loss ผมประมาณ10พิปส์นะผมนะเก็บประมาณนี้นะราคาเนี่ยมีการกลับตัวลงมานะครับทำให้เทรดเนี่ยเสียนะครับทุกอย่างค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเทรดนี้ถึงเสียนะครับดูจาก1ชั่วโมงเองก็ค่อนข้าง make sense นะครับตอนที่เข้าเทรดเพราะเรามี clean traffic นะครับผม